สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนี่งานเข้าหลังปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเลยสำหรับ2พี่น้องนักร้องดูโอเจ้าของผลงานเพลงฮิตข้ามปีเราคุยทั้งอำเภออย่างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ตอนนี้เรื่องกระแสผลงานเพลงได้ผลตอบรับดีมากมายจนมีผู้ติดตามทาง Facebook หลายล้านคนเลยทีเดียวหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกออกมาเพลงเดียวกลับทำให้ทั้งคู่เป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันอีกทั้งยังทยอยปล่อยเพลงใหม่ๆออกมาเรื่อยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้ฟังจะต้องติดทุกรายแต่กลายเป็นว่าเพลง Butterfly รายงานตัวซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดกลับไม่ได้ผลตอบรับเป็นไปอย่างที่คิดเพราะชาวโซเชียลได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงผลงานเพลงดังกล่าวว่าแอบผิดหวังกับผลงานชิ้นนี้จนบางรายถึงขั้นเลิกติดตามกันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับเจนนี่และลินลี่ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ